สำหรับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาติในกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้ทำมาเยอะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยผู้พิการนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเรียนครับหรือถ้าเผื่อพิการทางตานี่ก็แปลภาพออกมาเป็นเสียงอะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่จะทำได้แล้วก็ถ้ามีสถาบันตรงนี้เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะครับเราก็คงจะได้เรื่องของอุปกรณ์อะไรตัวที่รักษาเอาไว้นะครับแล้วก็มีเรื่องความมั่นคงของข้อมูลไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปแล้วไปปรับเปลี่ยนข้อมูลตรงนั้นได้ระบบตรงนี้เนี่ยได้พัฒนาร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์กับกระทรวงสาธารณสุขมาพักนะครับเราจะเรียกตอนนี้ยังพยายามหาชื่อที่เหมาะสมนะครับถ้าท่านสื่อมีชื่อที่แนะนำก็จะดีเรายังเรียกไปก่อนว่าระบบข้อมูลเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนนะครับจัดการเรื่องต่างๆในชุมชนเช่นการบริหารจัดการน้ำเป็นต้นก็คล้ายๆกลีบของดอกไม้ซึ่งรวมกันเข้าเนี่ยเป็นดอกไม้ของชุมชนซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับในการสร้างเนี่ยผู้ที่รับอาสาจะร่วมกันเนี่ยนะครับก็คือสำนักงานสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ชื่อยาวอย่างสำนักงานสร้างเสริมเรื่องเท่านี้เองครับก็ยินดีที่จะรับฟังคำถามจากท่านทั้งสี่